ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดระยองทำให้ปริมาณน้ำในคลองทับมาสูงขึ้นจนล้นตลิ่งทะลักเข้าทั่วหมู่บ้านจัดสรรในตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองแล้วกว่า10หมู่บ้านระดับน้ำสูง 20-50 ซมเจ้าหน้าที่เร่งแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านทำคันกั้นน้ำป้องกันความเสียหายล่าสุดฝนกำลังตกหนักอีกรอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยกรมปศุสัตว์เข้าตรวจสอบห้องพื้นที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ต้องสงสัยนำเข้าซากสัตว์ผิดกฎหมายจากต่างประเทศพบซากสุกรกว่า 5,300 กิโลกรัมจึงอายัดไว้ตรวจสอบการนำเข้าและการเคลื่อนย้ายหากพบกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเผยผลสำเร็จการจับคู่ช่างฝีมือและนักออกแบบในการต่อยอดงานศิลปะหัตถกรรมไทยให้มีรูปแบบและฟังก์ชันการใช้งานสอดรับกับวิถีชีวิตยุคปัจจุบันสู่ชิ้นงานร่วมสมัยยกระดับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยสู่ตลาดโลก